am fine ค่ะ am fine ค่ะโอเคโอเค last time we talk about conditional sentence tie 1 and 2 right and then today we are following type 3 and all of conditional เนาะtype 1 type 2 and type 3โอเคนักเรียนถึงข้อตรงไหนแล้วลูกใช่อันนี้ไหมใช่ไหมคะนักเรียนจบตรงนี้หรือป่ะจบค่ะจบที่ type 1 and 2ใช่ไหมคะโอเคอ่ะวันนี้เราไปขึ้นต่อที่ type 3จำ type ที่1กับ type ที่2ได้ป่ะใช้ยังไงจำได้ป่ะจำได้ไหมเอ่ยไทที่หนึ่งใช้ยังไงคะอ่าไปดูหน้าแรกก่อนแผ่นแรกไทที่หนึ่งใช้ไงคะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลและคาดว่าจะเป็นจริงจะเกิดขึ้นจริงนะคะโครงสร้างก็คือ if ตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งนะคะก็คือ present simple นั่นเองเนาะส่วน main clause จะใช้ประธานตามด้วย will หรือ be going to หรือ may นะคะ can ได้ทั้งหมดแล้วก็ตามด้วย infinitive verb คือ verb ช่องที่1 type ที่2พูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่เป็นความจริงเป็นจินตนาการความเพ้อฝันใช่ไหมคะว่าจะเกิดอย่างงู้นจะเกิดอย่างนั้นจะเกิดอย่างนี้นะคะแต่เป็นแค่ความฝันนะฝันว่าจะเป็นแบบนั้นอย่างนี้นะแล้วก็เป็นการคาดเดาว่าถ้าเป็นแบบนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก็โครงสร้างก็เป็น if ตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่2นะในส่วนที่เป็น if clause ถ้าเราพูดง่ายๆก็คือใช้ past simple นั่นเองส่วนที่เป็น main clause ก็คือ subject ตามด้วย would หรือ could นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1เนาะส่วนวันนี้เราจะเรียนที่ type ที่3เนาะ type ที่3ตัวนี้ก็คือพูดถึงเหตุการณ์ที่แสดงเงื่อนไขในอดีตที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ในปัจจุบันหมายความว่าเป็นการลำพึงลำพันถึงอดีตแต่ปัจจุบันนี้ไม่สามารถจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรในอดีตได้อีกแล้วเราก็เลยใช้ conditional type 3นะคะโครงสร้างของมันก็คือ if ตามด้วย subjectตามด้วย had บวก verb ช่องที่3หรือที่เราเรียกว่า past perfect นั่นเองส่วน main clause ก็จะตามด้วยประธานตามด้วย would have นะคะมาต้องมาทั้งคู่เลยนะลูก would have เลยนะคะแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3 verb ช่องที่3เราเรียกว่า past participle นะคะตรงนี้โอเคเนาะอันนี้เป็นการสรุปให้ฟังทีนี้ในสไลด์นี้นะคะจะพูดถึง conditional type ที่3เท่านั้นนะคะประโยคเงื่อนไขแบบที่3มีหลักการใช้ก็คือเราใช้ประโยคเงื่อนไขแบบที่3นะคะโดยนำไปใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามกับความจริงณตอนนี้นะคะส่วนมากจะเป็นการลำพึงลำพันเสียดายภายหลังเพราะปัจจุบันนี้ทำไมเอาไปแก้ไขอดีตได้ไหมคะไม่ได้แล้วนะเป็นความเสียดายนะความเสียดายว่าทำไมในอดีตเราถึงไม่ทำแบบนี้แต่ปัจจุบันกลับไปย้อนกลับไปแก้ในอดีตได้ไหมก็ไม่ได้นะคะโครงสร้างก็คือ if ตามด้วย had นะคะแล้วก็บวก verb ช่องที่3หรือ
ที่เราเรียกว่า past perfect นั่นเองนะคะ past perfect นั่นเองส่วน main course นะคะ main course หลังคอมม่าก็จะต้องมีประธานตามด้วย would have ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย past participle ก็คือ verb ช่องที่3นั่นเองนะคะตรงนี้เนาะทีนี้มาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างบอกว่า if I had study hard I would have passed the test หมายถึงอะไรคะถ้าฉันทำไมคะถ้าฉันทำไมถ้าฉันทำไมมาภาวลินอยู่ไหมลูกภาวลินอยู่ค่ะลองแปลประโยคแรกสิลูก If I had studied hard I would have passed the test เป็นการลำพึงลำพันว่ายังไงคะถ้าในอดีตฉันถ้าในอดีตฉันเรียนหนักฉันจะสอบผ่านใช่ไหมคะก็คือถ้าฉันเรียนหนักหรือตั้งใจที่จะเรียนแสดงว่าณปัจจุบันทำไมคะส่งผลมาถึงปัจจุบันก็คือปัจจุบันฉันสอบผ่านไหมลูกสอบผ่านเอ้ยผ่านผ่านไหมณปัจจุบันเนี้ยถ้าพูดแบบเนี้ยไม่ผ่านฉันต้องสอบไม่ผ่านใช่ไหมเพราะเป็นการลำพึงว่าถ้าฉันตั้งใจเรียนอย่างหนักฉันคงจะสอบผ่านแต่ณสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้เขาจะต้องสอบไม่ผ่านเขาถึงลำพึงลำพันถึงอดีตว่าโอ้ยทำไมตัวเราอ่ะไม่ตั้งใจให้มันมากกว่านี้เนาะงั้นป่านี้เราก็คงไม่ต้องมานั่งแก้ข้อสอบสิบหน้าอย่างเงี้ยใช่ป่ะเหมือนเราเลยป่ะคุ้นๆนะคะคุ้นๆใช่ไหมใช่ไหมนะคะแบบนี้นะอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งข้อสังเกตของประโยคแรกก็คือใช้ประโยคที่เป็น if ขึ้นต้นนะคะแล้วตามด้วย main course เพราะอะไรรู้ได้ไงหลังคอมม่านั่นเองนะคะหลังคอมม่าจะเป็น main course นะคะเป็นใจความหลักเนาะต่อไปตัวอย่างข้อที่สอง if you had taken medicine you wouldn't have got a headache ทำไมคะประโยคนี้หมายถึงอะไรลูกสุภาพรสุภาพรแปลว่าอะไรคะประโยคนี้ลูกถ้าคุณกินยาคุณจะแบบถ้าก็ไม่ปวดหัวค่ะแบบใช่คุณจะไม่ปวดหัวแต่ตอนนี้เป็นยังไงลูกปวดหัวค่ะใช่ปวดหัวอยู่แสดงว่าเพราะอะไรเขาไม่กินยาค่ะใช่เพราะไม่ได้กินยาดังนั้นประโยคนี้ขึ้นต้นด้วยประโยคที่เป็นif clause เหมือนกันนะคะแล้วตามด้วย main clause นะคะประโยคที่เป็น main clause ทำไมคะทำเป็นปฏิเสธ would เนาะตามด้วยอะไรคะ not ทำให้มันกลายเป็นปฏิเสธว่าจะไม่ถูกไหมคะจะไม่ปวดหัวเนาะนะมันสามารถทำเป็นปฏิเสธได้ทั้งตัวที่เป็นส่วนที่เป็น if clause และส่วนที่เป็น main clause ก็ได้และเรียนต้องดูด้วยว่าคำที่เขาให้มาเขาให้อะไรมาถ้าให้คำว่า not มาดังนั้นประโยคนั้นนะต้องกลายเป็นปฏิเสธไปในตัวของมันด้วยนะคะอย่าลืมใส่ให้มันเป็นปฏิเสธไม่ใช่ใส่มันเป็นบอกเล่านะคะถ้านักเรียนใส่ไม่ถูกมันก็จะผิดทันทีนะคะประโยคที่3If he had won the singing contest, he would have got a BMW. นะคะ ณัชชา ณัชชา ค่ะ ณัชชาประโยคนี้แปลว่าอะไรลูก If he had won the singing contest, he would have got a BMW.ถ้าแปลว่าอะไรคะถ้า won แปลว่าอะไรลูก win won won ถ้าชนะการประกวดร้องเพลงเหรอคะใช่ถ้าเขาชนะการประกวดร้องเพลงเขาก็จะทำไมคะเขาจะทำไมลูกเขาจะได้อะไร
รถ BMW ค่ะใช่ เขาจะได้รถ BMW ใช่ไหมแต่ทำไมเกิดอะไรขึ้นเขาชนะไหมถ้าพูดแบบนี้เขาชนะไหมเขาไม่ชนะดังนั้นเขาก็เลยทำไมคะไม่ได้พลาดโอกาสไปนะคะขึ้นต้นด้วย if เหมือนกันนะคะขึ้นต้นด้วย if เหมือนกันเดี๋ยวครูจะให้ลองถามสลับนะให้ถามให้แบบเรียงประโยคสลับนะอ่ะต่อไปประโยคที่4 if she had known that I was sick she wouldn't have left me alone นะคะขอเป็นชยาดาอยู่ไหมคะชยาดาลูกชยาดาชยาดาอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมลูกอยู่หรือเปล่าชยาดาไม่อยู่หรออ่ะไม่อยู่ขอเป็นวัฒนพรค่ะวัฒนพรประโยคที่4แปลว่าอะไรลูกฉันจะป่วยเหรอคะถ้าฉันไม่ใช่ฉันลูก if she ถ้าถ้าหล่อนรู้ว่าฉันจะป่วยใช่ถ้าฉันป่วยถ้าหล่อนรู้ว่าฉันป่วยต่อค่ะหล่อนคงไม่ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวถูกต้องนะคะหล่อนก็คงไม่ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวนะคะแสดงความเป็นเงื่อนไขโดยมี if อยู่ข้างหน้านะคะเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเธอรู้เนาะถ้าหล่อนรู้ว่าฉันป่วยแต่แสดงว่าเธอรู้ไหมลูกผู้หญิงคนนี้รู้ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้เนาะเพราะไม่รู้เขาถึงปล่อยให้ตัวฉันทำไมคะอยู่คนเดียวค่ะใช่อยู่คนเดียวนะคะเป็นการลำพึงลำพันเนาะอันนี้นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ we would have played football if it hadn't rained ขอเป็นกมลนิดอยู่ไหมลูกกมลนิดอยู่ค่ะกมลนิดแปลประโยคนี้หน่อยสิลูกWe would have played football พวกเราจะเล่นฟุตบอลถ้าฝนไม่ตกค่ะถูกต้องพวกเราจะเล่นฟุตบอลถ้าฝนไม่ตกกมลนิดบอกหน่อยว่าประโยคนี้เอาเงื่อนไขไว้ตรงไหนเงื่อนไขมันอยู่ตรงไหนอยู่ด้านหลังประโยคหรอคะใช่อยู่ด้านหลังนะคะก็คือนักเรียนสังเกตเลยนี่ไง if อยู่ตรงนี้ถูกไหมดังนั้นทำให้เรารู้ว่าเงื่อนไขอยู่ทางด้านหลังเมื่อเงื่อนไขอยู่ทางด้านหลังมีคอมม่าขั้นประโยคระหว่าง if course กับ main course ไหมคะมีไหมลูกไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมใช้ if ต่อได้เลยนะคะแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวทบทวนอ่ะกมลนิดกมลนิดหนูยังอยู่เนาะกมลนิดลองพูดประโยคสุดท้ายโดยใช้เงื่อนไขขึ้นต้นก่อนสิใช้เงื่อนไขขึ้นต้นประโยค if it hasn't rainedLand. Okay. We would have played football ค่ะ Okay. นะคะถ้าเอาเงื่อนไขขึ้นก่อนก็คือใช้ if ขึ้นต้นเลย If it hadn't rained, we would have played football. แบบนี้นะคะต่อไปอภาวลินค่ะหนูพูดประโยคที่หนึ่งแบบเอาเมนคอร์สขึ้นก่อนประโยคที่หนึ่งเนี่ยประโยคเนี้ยเอาเมนคอร์สขึ้นก่อน
ไอว่าไงคะ I would have ถ้าอ่านว่า pass the test if I have study hard ใช่ค่ะ study hard ไม่โอเคนะคะก็คือเอา I would have เนี่ยเอาไว้อยู่ข้างหน้าแล้วเอา if เชื่อมทีหลังเมื่อ if เชื่อมจะกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กตัว i เนี่ยพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเป็นพิมพ์เล็กค่ะเป็นพิมพ์เล็กโอเคอีกประโยคนึงสุภาพรประโยคที่2จ้ะyou would not wouldn't have got if you had taken medicine โอเคใช้ you ขึ้นต้นนะคะ you เปลี่ยนเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะหลังคอมม่าเอามาไว้ข้างหน้าแล้ว if ตัว i จากพิมพ์ใหญ่กับสลับการกลายเป็นพิมพ์เล็กเอามาเป็นตัวเชื่อมโอเคพอเข้าใจใช่ไหมพอเข้าใจเนาะไปดูแบบฝึกหัดกันมาดูช่วยกันทำแบบฝึกหัด complete the conditional sentence type 3 the first one if you study for the test you pass it ใส่ข้อมูลให้ถูกต้องตามโครงสร้างทบทวนโครงสร้างก่อนว่าไงโครงสร้างว่าไง if บวก hadอาทานบวก had ตามด้วย verb ช่อง3ค่ะช่อง3คอมม่าอาทานบวกอาทานตามด้วย would have ตามด้วย verb ช่อง3ค่ะ3โอเคทำตามโครงสร้างนี้ข้อที่1ค่ะhad study ฮะ if you อะไรลูก had study ต่อค่ะ would have had จะเป็น would have อะไรลูกpass โอเคข้อที่สองค่ะ head up อะไรนะ head arc ใช่ไหมคะใช่ค่ะ arc โอเคต่อค่ะ would have แล้วก็อะไรลูก help เติม ed ค่ะจ้ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ had gone ค่ะ had gone โอเค had gone we would have seen ค่ะ see เหรอ seen ค่ะ seen โอเคต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะ have speak ค่ะ have เอาดีๆ spoken ค่ะ spoken main course ค่ะ would have understood ค่ะ would have understood ข้อ5ค่ะlisten เขียนง่ายเติม ed main course ค่ะ would have been ค่ะ would have been ต่อไปค่ะ had written ค่ะ had ดูดีๆค่ะ
have white ค่ะ would have written ดูดีๆเพราะอะไรประโยคนี้ main course ขึ้นก่อนถูกไหมคะเออ main course ขึ้นก่อนดังนั้นทำไมโครงสร้างต้องเป็นของ main courseและประโยคข้างหลังต้องเป็น if clause อ่ะเป็น I head head เหรอคะใช่ถูกต้องค่ะ head head ไม่มีใครงงนะทำไมเป็น head 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 ตัวนี้มาจากไหนมาจากตรงนี้ head ตรงนี้มาจากไหนมาจาก have เป็น verb ช่อง3ตรงนี้ไงนะคะก็เลยเป็นแฮดแฮดโอเคไหมเข้าใจนะเดี๋ยวทุกคนจะงงอ้าวทำไมเป็นแฮดแฮดล่ะโคนะคะข้อที่7ค่ะ hadn't broken เหรอคะโอ้ยใช่ลูก hadn't อะไรนะ broken ต่อค่ะ would haveTaken part เหรอคะ Would have taken part โอเคครูเขียนผิด P-A-R-T โอเคต่อไปข้อ8ค่ะ Hadn't start ค่ะ Hadn't start start ทำไงคะจ้ะเมนคอร์สล่ะลูก we would have walked would have walked โอเคเก่งมากต่อไปค่ะข้อ9ค่ะ had swum เอ้ย would has swum เหรอคะwould have อะไรนะ swam อ๋อค่ะ อ๋อค่ะลูก hadn't been ค่ะ hadn't been สุดท้ายค่ะif she had taken เปลี่ยนนะคะเป็นช่อง3 take to taken นะคะต่อไปค่ะ she she would havewouldn't have แล้วก็อะไรลูก alive นะคะ alive งงไหมใส่ปฏิเสธตรง would นะคะเป็น wouldn't นะคะโอเคเนาะทันนะอ่ะอันนี้จบท้ายที่3นะคะต่อไปจะเป็นการรวมนะรวม type เลยมี type 1 type 2 type 3จำโครงสร้างได้ไหมจำได้ไหมอ่ะจำโครงสร้างดิอ่ะ type 1เขียนยังไงอ่ะ type ที่1ค่ะif บวก subject บวก verb ช่องที่1ค่ะ verb ช่องที่1คือวงเล็บ SES ไว้เนาะเพราะว่ามันต้องเติมใช่ไหมคะ main course อาทาน will be going to will be ด้วยเหรอ
ล้วเรียนใช้ be going to ด้วยใช่ไหมแทนนะคะได้ going to หรือ can ก็ได้ใส่ไปเยอะๆตามด้วย verb ช่องหนึ่งค่ะหนึ่งต่อไป type to ค่ะ if บวก subject บวก verb ช่องที่สองค่ะโอเค verb ช่องสอง main course ค่ะท่านบวก wood บวก verb ช่องที่1ค่ะ wood could ได้หมดนะคะบวก verb ช่อง1อันนี้ยมใช้ wood เนาะใช้3ค่ะเพิ่งเรียนมาหมาดๆเลย if บวก subject บวก verb ช่องที่3ค่ะมี hand ไหมมีต่อจาก if ค่ะแค่บวก verb ช่อง3คอมม่าทานบวก would have บวก verb ช่องที่3ค่ะทานบวก would have บวก verb ช่อง3โอเคทำได้มาข้อที่1 if I be stronger คืออะไรลูก stronger เป็นคนที่เป็นยังไงแข็งแรงแข็งแรงใช่ I would help you carry the piano จะช่วยทำอะไรนะ carry แปลว่าอะไร carry ยกเหรอคะยกถือยกก็ได้นะคะยกอะไรลูก piano ค่ะ piano ใช่จะช่วยถือก็ได้นะคะบางทีเปียโนอันเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากเนาะอ่ะข้อนี้เขาให้อะไรมาข้อสอบจะออกเนี่ยอย่างเงี้ยเลยคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะตัวบอกให้เขามีทริคมาให้อ่ะนักเรียนแค่สังเกตว่ามันเป็นของไทป์ไหนแล้วนักเรียนก็เลือกให้ถูกใช้บางทีให้ตัวที่เป็น if clause มาบางทีให้ตัวที่เป็น main clause มาซึ่งนักเรียนต้องสังเกตดีๆทีนี้ข้อ1เขาให้ตัวที่เป็น if clause หรือ main clause มาอ่ะบอกครูก่อน main หรือเปล่าคะใช่เขาให้ main clause มา main clause นั้นว่าไง I would help you I wouldhelp you ถูกไหมตรงนี้เป็นไทยได้เท่าไหร่1ฮะอ๋อไม่ใช่ค่ะไทย2ค่ะไทยที่2อ่ะครูเขียนไว้อย่างงี้เนาะเมื่อเป็นไทยที่2รู้แล้วเป็นไทยที่2จะเติมยังไงดี if I เป็น b จะทำให้เป็น verb ช่องที่2เพราะว่าเธอบอกว่าไทยที่2ใช่ไหมมันต้องเป็น passive เติมไง if I was ใช้ was ใช่ไหมใช่ was แน่ใจแน่ใจก็ได้ค่ะแน่ใจอ่ะดูสไลด์นี้นะคะเดี๋ยวให้อ่านสไลด์นี้อ่ะอ่านตรงหมายเหตุอ่านถ้าเป็นไทยที่สองมันคือการเพ้อฝันไม่เป็นจริงบอกว่าจะเป็นคนที่แข็งแรงแต่จริงๆแล้วแข็งแรงพอไหมที่จะยกเปียโนได้ไม่หรอคะใช่แล้วเรียนจำไว้ถ้าเป็นไทที่2เธอบอกเป็นไทที่2มันคือการสมมุติถูกไหมคะมันคือการสมมุติแสดงว่าเงื่อนไขที่ให้มามันจะเป็นจริงไหมลูกมันจะเป็นจริงไหมไม่จริงค่ะใช่มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงและไม่อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นทุกตัวที่ใช้ในไทป์2และเป็น verb ที่ให้มาคือ be นักเรียนจะต้องใช้อะไรเท่านั้น
ใช้อะไรเท่านั้น were ถูกต้องถ้าเพราะถ้าเธอใช้ was เมื่อไรแล้วมันพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นอะไรเป็นจริงมันเป็นเรื่องจริงถูกไหมคะแต่เมื่อมันเป็นไทที่สองแล้วให้ be มาเธอต้องรู้ไว้เลยว่ามันจะต้องกลายเป็น were ทันทีไม่ว่าประธานเป็นตัวไหน I U V day ใช่ไหมคะ day มันใช้ were อยู่แล้วถูกไหมถ้าเป็น I เป็น she เป็น he เป็น it ใช้อะไรทันที were นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรตอบ if I were ค่ะIf I were strong ถ้าฉันเป็นคนแข็งแรงถูกไหมคะเออนะฉันก็จะช่วยคุณถือเปียโนนะครูคะแล้วถ้าเป็น I was อะคะต้องใช้ในกรณีแบบไหนหรอคะเป็นเรื่องจริงเท่านั้นพูดถึงเรื่องจริงครูลองพูดตัวอย่างประโยคให้ฟังหน่อยได้ไหมคะประโยคที่เป็นจริงของ if cause tie to เหรอถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหนูจะใช้ was ได้ไหมล่ะไม่ได้หนูต้องใช้ไทยที่เท่าไหร่ลูกไทยที่เท่าไหร่ลูก type 1ใช่ต้องใช้ไทย1อย่างเดียวถูกไหมคะเออหนูต้องพูดว่า if I am strong แสดงว่านักเรียนเป็นคนที่เป็นยังไงคะแข็งแรงเพราะนักเรียนรู้ว่านักเรียนแข็งแรงถูกไหมเออ if I am strong I will carry the bag สมมติอย่างเงี้ยพอแบกมันสามารถยกได้ไหมมันสามารถถือได้ไหมลูกสามารถถือได้ไหมได้แต่นักเรียนดูเปียโนนักเรียนจินตนาการถึงเปียโนสิลักษณะของเปียโนมันหนักไหมหนักไหมคะหนักถูกไหมคะดังนั้นเธอจะถือมันได้ไหมลูกคนเดียวอ่ะถือได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นประโยคนี้เขาบ่งบอกมาให้อยู่แล้วว่ามันเป็นการมโนนะคะมันเป็นการมโนมันคือมันเป็นเรื่องที่เพ้อฝันขึ้นมาเขาจึงให้เราใช้รูปของ if cause tie ที่เท่าไหร่คะ2แต่ถ้านักเรียนพูดถึงเรื่องจริงหรือความเป็นไปได้นักเรียนต้องใช้ if cause tie ที่เท่าไหร่คะไทยที่เท่าไหร่คะไทยที่1ใช่เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าอ้าวคุณครูลองพูดประโยคที่เป็น was แต่เป็นเรื่องจริงมันจะพูดได้มั้ยล่ะลูกไม่ได้ถูกไหมคะเออเนาะนะดังนั้นนักเรียนต้องกลับไปเป็นไทยที่เท่าไหร่ที่1เพราะมันจะเป็นเรื่องจริงนะคะโอเคนะถ้าเป็นอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่า if แล้วเธอใช้ I was แสดงว่าเธอต้องพูดความจริงที่มันเกิดขึ้นในอดีตความจริงที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะคะโอเคนะเนาะอ่ะข้อที่2 if we had seen you ถ้าคุณทำไมคะ if we had seen you we stop อ่ะประโยคนี้เป็น if cause type ไหนให้อะไรมาบ้าง3หรือเปล่าคะ3ดูได้จาก had กับ seen ค่ะ had กับ seen had แล้วตรงนี้ seen เป็น verb ช่องที่3ถูกไหมคะดังนั้นเป็น if cause type ที่3อ่ะประโยคที่เป็น main cause เติม would have wouldแอบ stopped นะคะ double p e d ค่ะโอเคเนาะข้อนี้ไม่มีคำถามนะข้อที่3ค่ะ if we meet him tomorrow we will say hello เป็น if cause type ไหนคะ1ค่ะ1รู้ได้ยังไงคะมีคำว่า will ค่ะ will กับ say ใช่ไหมคะ will ตรงนี้เนาะ say verb 1ดังนั้นเติม
เออ meet ค่ะ meet if we meet ถูกไหมโอเคเติมแค่นี้ละถูกต้องข้อที่4ค่ะ he would have repaired the car himself if he have the tools ใช้3ค่ะใช้3รู้ได้ไงคะมี would have ค่ะมี would have แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3ตรงที่ครูขีดเลยดังนั้น if caught เติมแฮ่2ตัวค่ะแฮ่2ตัวเออถูกต้องลูกตอบง่ายดีเนาะ had had นะคะ had 2ตัวก็คือ had ตัวนึงมาจากตัวโครงสร้าง had อีกตัวนึงมาจาก verb ช่องที่3นะคะข้อที่5ค่ะ if you drop the vest it break นะไทยที่เท่าไหร่คะลูก1เหรอคะใช่ก็ drop ไม่ได้เติม ed ถูกไหมคะนี่ไงดังนั้นเป็น verb 1อ่ะ main course เป็น main course เป็น it can break หรือเปล่าIt can break ก็ได้หรือ it it will will ก็ได้นะคะแล้วก็อะไรคะ break โอเคค่ะต่อไปค่ะ if I hadn't studied I not pass the exam เป็น conditional ท้ายที่เท่าไหร่2ค่ะชัวร์ไหมไม่ค่ะเจอ hadn't study hadn't study verb ช่อง3 hadn't ใช้3ค่ะใช่ใช้ที่3อ้าวตอบ I would have would เอ้ย would อะไร wouldn't have ค่ะwouldn't have แล้วยังเอามีอะไรอีก pass เติม ed ใช่ข้อที่7ค่ะ I wouldn't go to school by bus if I have a driving license hadn't had หรอดูดีๆบอกครูก่อนว่าไทยที่เท่าไหร่เขาให้ if course หรือ main course มาเขาให้ main ค่ะเขาให้ main course คือคำว่า wouldn't go ก็คือ would ตามด้วย verb ช่องที่1อะไรคือ type ของมัน type ไหนที่ถูกต้อง type 2ค่ะ type ที่2โอเคเติมhad ใช่ hadตัวเดียวเลยนะคะเนาะก็คือใช้ passive นั่นเอง verb ช่อง2ต่อไปข้อที่8ค่ะ if she not see him every day she would be lovesick ไทย2หรือเปล่าคะไทยที่2เพราะอะไร would be ใช่ไหมคะ would be ตามด้วย be ก็คือ verb ช่องที่1เติม if sheif she ฮะ didn't seen เหรอคะ didn't see หรือ seen see ค่ะ see โอเค didn't see นะ love sick เป็นอะไรอ่ะลูก love sick อ่ะเป็นอาการยังไงอ่ะมันไม่เชิงไม่เชิงอกหักอ่ะลูกคือถ้าฉันไม่ได้เจอเขาทุกวันฉันก็รู้สึกเป็นยังไงเลิฟซิกอะคิดถึงนะคะเออแบบเหมือนป่วยอะเนาะ
ป่วยเป็นโรคแบบป่วยป่วยเพราะอะไรอ่ะป่วยเพราะคิดถึงคิดถึงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไป I not travel to London if I don't get a cheap flight cheap flight ก็คือราคาถูกเที่ยวบินที่ราคาถูกอ่ะเริ่มไทยที่เท่าไรดีไทยที่เท่าไรดีคะไทยที่หนึ่งหรือเปล่าคะไทยที่หนึ่งค่ะ don't get ไง verb หนึ่งไทยที่หนึ่งนะลูกนะเพราะ don't get เป็นปฏิเสธถูกไหมคะมันทำหน้าที่เป็นปฏิเสธนะอันนี้คือ verb one ดังนั้นข้างหน้าเติม main course เติม I can travel ได้ไหมคะI can travel ก็ได้แต่ในที่นี้ให้ใช้เป็น will แทนนับเป็นปฏิเสธจะเป็น will ตามด้วยปฏิเสธมันก็คือ will อะไร will not ถูกไหมคะหรือรูปย่อก็คือ will not รูปย่อคือwon't นะคะดังนั้นตรงนี้เติม won't ก็ได้ will not ก็ได้นะคะ will not อะไรลูก travel นะคะ will not travel นะคะข้อ10ค่ะ wewould be stupid if we tell him about our secret ตอบอะไรดีลูกเป็นไทยอะไรก่อนเป็นไทยอะไรก่อน would be เป็นไทยอะไรไทยอะไรไทย2ค่ะไทย2ถูกต้องค่ะเติมกี่เพื่อนตอบมาแล้วเติมคำว่าเทียวค่ะโทโท verb ช่องที่2นะคะโอเคพอเข้าใจไหมลูกยากหน่อยนะเรื่องเนี้ยยากจริงๆแต่เวลาถ้านักเรียนทำข้อสอบแล้วนักเรียนนึกไม่ออกเรียนก็สามารถที่จะเขียนโครงสร้างของไวยากรณ์ไว้ได้แล้วเธอก็เอาดูตามนะคะทีนี้ขอนัดหมายหน่อยว่าเราจะรีวิวข้อสอบไหมคะครูถามก่อนครูให้เลือกแล้วเรียนจะรีวิวข้อสอบไหมคะเอาค่ะเอาค่ะเราจะสอบปลายภาคกันในวันพรุ่งนี้ครูส้มบอกเลยยังยังไม่มีใครบอกหนูเนาะยังค่ะยังพรุ่งนี้นัดหมายสอบปลายภาคเรียนนะคะข้อสอบมีทั้งหมด60ข้อนะคะใช้เวลาสอบตั้งแต่เวลา 15:30 นาทีถึง 16:30 นาทีใช้เวลา1ชั่วโมง60ข้อตกข้อละ1นาทีนะคะทีนี้เราจะนัดรีวิวข้อสอบกันคาบไหนดีคืนนี้ได้ไหม ตอน 1 ทุ่มสะดวกไหมคะสะดวกไหมสะดวกไหมคะลูกหรือไม่รีวิวละสะดวกไหมเงียบเลย